สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสกุลดุลชาติความฉลาดความโง่ความจนความรวยของคนนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้นะครับว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีและขณะเดียวกันคนที่เป็นคนดีกับคนที่ประกอบคุณงามความดีนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันเสมอไปนะครับอาจจะมีคนไม่ดีหลายคนนะครับที่เคยประกอบคุณงามความดีในหลายเรื่องและขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนดีจำนวนไม่น้อยครับที่ในชีวิตอาจจะไม่เคยทำคุณงามความดีเลยสักเรื่องก็เป็นได้นะครับคนต้นเรื่องของรายการคนค้นคนคืนนี้เป็นคนดีครับแต่เป็นคนดีที่ด้อยแทบจะทุกอย่างไม่ว่าสติปัญญารูปร่างหน้าตาฐานะหน้าที่การงานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยด้อยเลยก็คือว่าไม่เคยด้อยความพยายามที่จะเป็นคนดีซึ่งเมื่อเขาไม่ด้อยคุณงามความดีก็ทำให้ชีวิตของเขาไม่มีปมด้อยและคุณค่าของชีวิตก็ไม่ได้อีกด้วยครับนายบุญโยบุญวิไลรักทุกท่านทุกข่าวฝ่ายอายุต่างปีซ้อนแล้วครับท่านผู้ชมครับที่บุญโยบุญวิไลลักษณ์ได้รับรางวัลหรือว่าได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเสียสละมีน้ำใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัดก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นการได้ด้วยมติที่เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์โดยที่ไม่มีใครคัดค้านเลยครับโยเก็บอะไรได้ก็จะคืนไม่เคยเอาเป็นของตัวเองแล้วทุกคนก็มองว่าโยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็เป็นเด็กซื่อเขาเป็นคนที่จริงใจอันนี้สำคัญมากเป็นภาพของคนที่มีความซื่อสัตย์ตัวจริงทำงานจริงเบื้องหลังเกียรติคุณที่บุญโยได้รับแน่นอนครับว่าย่อมเป็นคุณงามความดีแต่ว่าเบื้องหลังคุณงามความดีของบุญโยสิครับท่านผู้ชมครับยังมีคุณสมบัติส่วนตัวที่น่าสนใจอีกหลายอย่างครับนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก่งทำอะไรช้าทำไม่รู้เรื่องคิดอะไรก็จะช้าทำอะไรช้าหมดแต่ว่าคือตั้งใจแถมยังเป็นคนไม่ฉลาดหรือว่าหัวสมองไม่ดีด้วยนะครับครูตีเรื่อยตีหูเอาไม้สามเหลี่ยมอะเรียนหนังสือป.4ก็แทบไม่จบครูใหญ่ก็ไม่ให้เรียนครับเราก็บอกว่าให้มันจบป.4ซะเด็กมันจะได้ทำอะไรได้ไม่เอาโตแล้วนะครับแต่ว่าคิดเลขก็ยังไม่ได้ค่อยเขานับตะตังอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่บอกให้ทอนนะลูกทอนแค่นี้นะเขายังนับไม่เป็นเขายังยืนนั่นไอคนที่ซื้อของเขาก็หัวเราะอ่านหนังสือก็แทบไม่ออกไม่ใช่ JASN ครับ N นี่ไม่รู้ N อะไรไม่รู้เพราะว่ามีปริศนามาอยู่เลยแต่สิ่งที่บุญโยไม่เคยลืมเลยก็คือไม่เคยลืมที่จะเป็นคนดีครับความเป็นคนดีของบุญโยนั้นไม่ได้ดีเฉพาะเรื่องการทำงานหรือว่าดีในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นคนเขาก็เป็นคนดีครับในความเป็นลูกเขาก็เป็นลูกที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะด้อยสติปัญญานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เคยด้อยคุณธรรมน้ำจิตน้ำใจคือถ้ามีใครอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเข้าไปช่วยได้โดยไม่เคยคิดที่จะได้รับอะไรตอบแทนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ใช้ที่เราใช้เพื่อจะดูสินี่ดูอย่างโยเป็นตัวอย่างอะไรเนี่ยนะฮะมาร่วมซึมซับกับความใฝ่ดีการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะความด้อยการพิสูจน์คุณค่าของคนนะครับบนการให้การได้รับและการใช้โอกาสในการทำหน้าที่อย่างน่าชื่นชมนะครับของบุญโยคนซื่อได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับ